สวัสดีครับ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่พีระมิดชั้น3นะครับแหม่มนี้เป็นยังไงหน้าฟาร์มไหม1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้มาดูกันครับวันนี้ก็มาพบกันกับแมปสุดคลาสสิกอีกแมปหนึ่งนะครับของเกมแร็กนาร็อกนะเป็นพีระมิดชั้น3นะครับสำหรับวิธีการไปแมปนี้นะอันดับแรกให้เรามาเริ่มต้นที่มอร์ล็อกลูนนะครับพอเข้ามาชั้น1แล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่ซ้ายบนอีกทีนึงนะครับพอมาถึงชั้น2นะครับให้เราเข้าวาร์ปตรงกลางนะครับจะเป็นการเข้าสู่พีระมิดชั้น3สำหรับชั้น3เนี่ยมีมอนเตอร์5ตัวด้วยกันนะตัวแรกข้างขาวแดงครับตัวที่2 Archer Skeleton ตัวที่3 Soldier Skeleton นะครับตัวที่4 Mimic ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเจ้าของแมปนะเจ้ามัมมี่มาดูกันในส่วนของไอเทมนะครับแต่ละตัวดรอปอะไรกันบ้างนะตัวแรก Mimic ครับของดรอปก็จะมี OPB OBBโรซารี่รูนะครับแล้วก็อีรูเล็กเจ้าขาวแดงก็จะมีเลดเฮิร์มนะครับแล้วก็โอลีเล็กตัวต่อมาครับอาร์เชอร์สเกเลตันของดอบก็จะมีโอลีเล็กหมวกแอฟนะครับเกตโบ3รูครับสุดท้ายเป็นเลดเฮิร์มเจ้าSSเนี่ยของดอบก็จะมีโอลีเล็กนะครับเลดเฮิร์มแล้วก็เชนเมลรูนะตัวสุดท้ายมัมมี่ครับมัมมี่ก็จะมีโอลีเล็กโกบตันนะครับฟานาเซียเยลโล่เฮิร์บนะครับสำหรับที่นี่นะครับเราสามารถมาเก็บเลเวลกันได้นะตั้งแต่ช่วงเลเวล55ถึง70นะครับมาช่วงแรกๆเนี่ยช่วงเลเวล55ก็จะลำบากหน่อยนะเพราะว่ามัมมี่เนี่ยมันตีแรงมากนะครับใครเล่นตัวละครตีไกลนะครับอย่างอาร์เชอร์นะก็จะสามารถยิงข้ามช่องได้นะครับมาดูในส่วนของการ์ดครับการ์ดใบแรกการ์ดมิมิกครับเมื่อเราสังหารมอนเตอร์ได้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับ OBB นะครับใบที่2ข้างขาวแดงครับทำให้เราตีมอนเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 20% นะใบที่3การ์ด AS ครับเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลนะ 10% ใบต่อมาการ์ด SS ครับเพิ่มคีเรท 9% นะครับใบสุดท้ายการ์ดมัมมี่ครับบวกฮิต 20ก็จะเห็นนะครับว่าการ์ดที่นี่เนี่ยมีประโยชน์หลายใบเลยนะสำหรับของสวมใส่นะครับผมใช้เป็นเสื้อมังกร HP นะฮุดผมใส่การ์ดบาร์โฟจูเนียร์นะครับของอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ช่วยฟาร์มนะครับสำหรับ1ชั่วโมงที่นี่ผมก็ใช้แค่ยาเร่งนะครับมาดูกันครับ1ชั่วโมงที่นี่ผมจะได้อะไรกลับไปมั่ง
อนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย้ายของมาให้พ่อค้าขายเหมือนเดิมนะโดยการฟาร์ม1ชั่วโมงที่นี่ผมได้เงินกลับมาทั้งหมด 132,180 เซนนีครับเยอะกว่าที่คิดเลยนะแล้วก็ฟานาเซีย15อันครับเยลโลเฮิร์บ26เรดเฮิร์บ34ใบครับแล้วก็โอลีเล็กอีก2ก้อนรวมยอดนะครับ1ชั่วโมงที่นี่ผมได้เงินกลับมาทั้งหมด 162,480 เซนนีครับมาฟังบทสรุปแบบนี้กันครับแบบนี้เนี่ยสบายมากๆเลยครับแถมเดินทางใกล้เมืองด้วยนะมาจากมอลล็อกลูนแค่2แมปเองนะครับมอนเตอร์แมปนี้ไม่โหดเลยนะแถมแมปนี้ก็มีสินค้าที่ขายได้เรื่อยๆด้วยนะครับอย่างฟานาเซียที่ตลาดต้องการมากนะเพราะคนต้องการใช้ในกิลด์วอร์นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดมัมมี่การ์ด AS นะครับแมปนี้ก็สามารถมากันได้ทุกอาชีพนะครับแต่ผมมองว่าอาชีพที่จะได้เปรียบอาชีพอื่นที่สุดเนี่ยเป็นครูเซเดอร์กับฮันเตอร์นะเหตุผลคือครูเซเดอร์เนี่ยสกิลรุนแรงแถมเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็วิ่งไวอีกด้วยทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งชนแก้วจากพีทนะครับในการทำดาเมจฮันเตอร์ก็เช่นกันนะทำดาเมจได้รุนแรงสามารถใส่ธนูเงินมาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ